คุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับการซื้อโกโปรแม็กไปถ่ายงานวิดีโอสวัสดีค่ะณัชชานะคะวันนี้ณัชก็จะมาพูดถึง7จุดเด่นโกโปรแม็กที่เปิดโลกการถ่ายวิดีโอที่มันสุดๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเขานะคะเป็นกล้องออกใหม่นะคะที่ออกมาพร้อมกับตัวโกโปร8ซึ่งวันนี้ฮันนัทก็จะมาพูดถึงจุดเด่นของโกโปรแม็กกันเราไปดูข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่1ถ่ายวิดีโอไปก่อนเลือกมุมที่หลังยังไงก็ได้มุมสวยโกโปรแม็กนะคะเป็นกล้องที่ทรงพลังมากๆค่ะในเรื่องของมุมกล้องนะคะเพราะเราสามารถถ่ายทุกๆเหตุการณ์เก็บฟุตเทปไปหลายๆอันนะคะแล้วก็ไปเลือกมุมมองกล้องทีหลังได้เพราะว่าเขานะคะเป็นการถ่ายแบบ360องศาซึ่งไม่มีทางพลาดทุกๆเหตุการณ์ได้ค่ะข้อที่2โหมดถ่ายวิดีโอเท่ที่ใช้งานได้ง่ายที่สุดสำหรับการถ่ายในโหมดของวิดีโอพิเศษของ GoPro Max นะคะจุดเด่นของเขาเลยก็คือ Max Time Warp เองซึ่งเป็นการถ่ายแบบ Hyperlapse ค่ะที่เราสามารถเลือกมุมมองกล้องที่หลังได้และสะดวกสบายค่ะมากกว่า Time Warp 2.0 ค่ะที่มีอยู่ในตัว GoPro 8ในกลุ่มกล้องของ GoPro นะคะ GoPro Max ถือว่ามีมุมมองกล้องที่เยอะที่สุดในตอนนี้ค่ะเพราะเขามีทั้งมุมมองกล้องแบบ360องศาแล้วก็ Super View Wide Linear แล้วก็ Narrow ค่ะข้อที่3บันทึกเสียงดีสุดไมโครโฟน6ตัวรอบทิศซึ่งจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะของ GoPro Max ก็คือการบันทึกเสียงนั่นเองเพราะเขานะคะมีไมค์ถึง6ตัวอยู่รอบทิศทำให้ได้เสียงที่คมชัดสุดๆค่ะและก็ไม่มีกล้องเล็กตัวไหนนะคะที่สามารถเก็บไมโครโฟนได้ถึง6ตัวเท่าตัว GoPro Max และเขาสามารถแย่งมิติของเสียงได้ด้วยทำให้เราเนี่ยค่ะเหมือนไปยืนอยู่ณตรงนั้นเลยข้อที่4ระบบการสั่นที่ดีที่สุดรองรับการสั่นแบบ360ระบบการสั่นของ GoPro Max นะคะถือเป็นระบบการสั่นที่นิ่งที่สุดของ Action Cam ที่สามารถถ่ายได้360องศาค่ะเขานะคะสามารถถ่ายกิจกรรมแบบ Extreme ไม่ว่าจะวิ่งกระโดดโหนโลดเต้นอะไรต่างๆถือว่าเป็นการสั่นที่นิ่งโดยไม่ต้องพึ่งกิมบอลและมีมุมมองที่กว้างมากกว่าตัว GoPro 8ค่ะข้อที่5มีกล้องหน้าแบบทัชสกรีนที่ใช้งานได้ง่าย GoPro Max ในโหมดฮีโร่นะคะเลือกถ่ายได้ทั้งแบบ360องศาไม่ว่าจะกล้องหน้าหรือกล้องหลังก็สามารถทำได้ค่ะที่สำคัญนะคะจอหน้าสามารถทัชสกรีนได้ด้วยทำให้เวลาเราดูจอในการถ่ายวีล็อกนะคะหรือตั้งค่าต่างๆก็สะดวกสุดๆไปเลยค่ะข้อที่6 Quality Video สูงสุดที่ 5.6K ในการถ่ายวิดีโอของ GoPro Max นะคะเขาให้ความละเอียดสูงสุดถึง 5.6K มากกว่า 4K อีกนะคะแล้วก็ยังสามารถถ่ายในมุมมองของ GoPro 8ในความละเอียดสูงสุดถึง 2.7K 60 frame rate ค่ะเป็นกล้องที่ให้ความยืดหยุ่นในเรื่องของไฟล์และในเรื่องของมุมกล้องค่ะข้อที่7กันน้ำลึกได้ถึง5เมตรเปิดโลกใต้น้ำแบบ360องศาสำหรับการถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งใต้น้ำนะคะ GoPro Max นะคะสามารถลงน้ำลึกได้ถึง5เมตรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบ360องศาหรือเป็นมุมมองกล้องแบบ GoPro ก็สามารถได้ฟุตเทจสวยๆไปเลยค่ะและนี่นะคะก็คือ7จุดเด่นของ GoPro Max ที่ทำให้เราเนี่ยได้วิดีโอที่มีความหลากหลายมากๆเลยค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับการซื้อ GoPro Max ไปถ่ายงานวิดีโอและถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามที่ใต้คลิปนี้ได้หรือว่าจะสั่งซื้อตัว GoPro Max นะคะนั้นก็จะขึ้นไว้ตรงนี้ให้นี่แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องเทพแกดเจ็ตด้วยวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ